อันตรงที่เขาบอกกันยี่มองนี่ว่าสร้างสิโยกขึ้นไห้สีเฮ็ดที่ได้นอครับครับเฮ็ดเบิร์ดเป็นอันนั้นคุณละครับโยกขึ้นเราสร้างสีอัดมองหันเลยบ่คะครับแล้วเบิ่งสถานการณ์เฮาแล้วแต่อัดบ่เกือบเฮ็ดผมให้ใหม่อันนั้นให้ใหม่ครับอ๋อเฮ็ดให้มันนั่นงามแล้วบ่ติจักสิว่าจังได๋ค่ะอันที่อาจารย์อ้นจันทร์เพิ่นแห่งอยากอันเห็นอันสั่นหินสั่นหินเพิ่นนั่นสิว่าเป็นลานลงมานะคะครับจ้ะเหมือนมันธรรมชาตินั่นเพราะว่ากว่าสิเว้าอันอีกดิฉันอาจจะไปธุระนะบ่ได้อยู่มือสร้างเฮ็ดนะคะก็เลยฝากไว้สำหรับลูกสาวปล่อยเพิ่นสิอยู่นำอยู่มีหยังขาดเหลือก็ประสานกับปล่อยค่ะวังวังว่าน้ำตกแล้วอันนั้นนั่นป่าสิยั่งเด้อนั่นต้นสนไปแล้วจริงนึงเวิร์กนะคะทีมเวิร์กทีมเวิร์กมีค่ะนี่นะคะเทศริมถนนนี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันตวาอยู่ในบ่อคุณพ่อแล้วบ่คะพ่อแล้วพ่อแล้วครับค่ะถ้าพ่อแล้วนี่ล่ะมีมองเทศอยู่แห่งไกลยังวะเทศเป็นเริ่มลงไปค่ะอ๋อมันอยากเลิกแน่นี่เวลาเขาอยู่ขึ้นอยู่ลุ่งมองนี่อันรถดีอันรถไว้ไม่ดีทีนี้ปูนเหลือจากที่ในบ่อน้ำตกนะคะป้าก็จะให้ช่างเทลงตรงนี้เพื่อว่ามันจะได้ตื้นขึ้นมาบ้างเพราะว่าตรงนี้มันลึกนะคะริมถนนตรงนี้มันลึกค่ะเออเอามาอีกค่ะมีหมองเทเยอะแยะมีที่เทเยอะแยะเอาไว้หมดเลยนี่ยังเทไงค่ะเอาใส่เต็มริมถนนลนซังเพราะว่ามันจังบ่มีขันเวลาเฮาอยู่ลงก็สิได้ง่ายในบาดนี้พากันเลาะเบิ่งไว้หมู่บ้านว่าเออคันมันเหลือใจคนไปเทศใส่นอสันนี่แล้วมองมันจำเป็นอยากได้ไปกันเดี๋ยวดินมันมาเสริมแถวนี้นั่นนู่นที่เราเอาลงไว้ที่ข้างนอกกันบ่อดินกองมือคุ้มกองเงินก็เสริมมองหันนะที่ไปใส่หันน้ำนะตรงนั้นน่ะมันอันนั้นมันใกล้ตรงนั้นกันนะเออนั่นแหละอันนั้นมันใกล้ตรงนั้นแต่อันนี้ก็ไปเอาจากข้างนอกที่เราเทไว้นั่นมาคุณลุงไม่ต้องไปเอามาจากนี่ไปเอาจากนู่นมาใส่เดี๋ยวอันนี้เอาไว้ปลูกต้นไม้แล้วก็ใส่แถวนั้นก็พอนั่นแหละนี่อีกนะป้าจะได้ทางเดินใหม่อยู่ได้ไหม
เนี่ยนะคะเพราะว่ามันสูงมากเลยตรงนี้เราต้องปีนขึ้นปีนลงมันหรอบ่ตอนนี้เราจะต้องตรงนี้ได้2รถพอดีนะคะ2รถก็จะได้ทางเดินได้ทางเดินที่น่ารักพอดีเลยนะคะไม่เยอะแต่ว่าก็ช่างก็ไม่ต้องเข็นไปไกลนะคะเอาไว้ตรงนี้ค่ะดูตาจัดการไอ้ท่านให้ขอหลักไปหางอันนี้เดียวนะครับมันเยทางกระจกครับหลักหางนิดเดียวแต่ผมจะไปหลังบางไม้หรอกครับจะได้ใช่ไหมพอจะเป็นเยทางอย่างกระไรเยพอนะเอาหลักไปหางเราจะเยอะหรอครับเท่าไรของตอนนี้คุณลุงกำลังเซ็นรับของแล้วก็จ่ายตังค์นะคะสร้างถ้าสมมุติว่าเฮามาเทศรอบ2มันเหลือกับนี่ล่ะเด้อหวังเทศตอนลงไปนี่ล่ะเดี๋ยวจะเอาเงินไว้ก็สร้างเด้อมื้อนี้เด้อไปให้สร้างจ่ายเองเพราะว่าดิฉันจะไปธุระนะคะเรื่องสั้นเดี๋ยวอาจสิไว้กับลูกสาวก็ได้ว้าวมีดอกไม้ร่วงลงมาด้วยบรรยากาศดีดีนะคะตอนนี้ดูมีดอกลีลาวดีร่วงลงมาจากข้างบนนั้นด้วยนะคะมีเป็นลมนะคะลมพัดมาเย็นๆดีจังเลยป้าก็ได้ถนนน้อยด้วยนะคะได้ถนนน้อยได้ทางเดินอีกด้วยนะคะดีจังเลยว้าวขอบคุณนะคะที่ทำถนนน้อยให้สวยค่ะตอนนี้นะคะป้าให้ดูช่างกำลังวางเหล็กวายเมตรนะคะรอบข้างบ่อนะคะกำลังรอบวางรอบไว้แล้วก็จะเตรียมก่อด้านข้างนะคะเตรียมก่อด้านข้างเดี๋ยวป้าไปถ่ายมุมนู้นเนาะเพราะว่าตรงนี้ไม่เห็นนะคะมามุมนี้ค่อยเห็นชัดหน่อยนะคะเพราะว่าแดดส่องนะคะแสงแดดส่องแสงแดดส่องตรงนั้นไม่เห็นมาดูฝั่งนี้นะคะก็จะเชื่อมวายเมตรขึ้น
ตรงข้างบ่อด้วยนะคะก่อนที่จะก่ออิฐนะคะนี่ป้าก็ให้ดูเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเก็บภาพไว้เล่าเรื่องราวนะคะในการที่ได้ทำบ่อเอาแบบเอาบริษัทอิฐเนาะเอาแบบเอาแบบมาที่เออแบบเด็กเข้ามาตั้งเลยเนาะได้ดีอ่ะบริษัทอิฐบริษัทอิฐตั้งแบบป้าประเทศ